เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเป็นข้อ24นะครับข้อ24โจทย์บอกว่าวัตถุมวล M ตกลงมาในแนวดิ่งขณะที่อยู่ห่างจากพื้น 1,000 เมตรนั้นมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีและได้เกิดระเบิดขึ้นและแตกออกเป็น2ก้อนแต่ละก้อนมีมวลเท่ากันและยังคงเคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่งทั้งคู่ทันทีหลังจากการระเบิดมวลก้อน1เคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็ว60เมตรต่อวินาทีจงหาว่าที่เวลา2วินาทีหลังการระเบิดมวลทั้ง2 อยู่ห่างกันเป็นระยะทางเท่าใดข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เกี่ยวกับการระเบิดนะครับแล้วก็เริ่มเลยวัดรูปก่อนวัตถุมวล M ตกลงมาในแนวดิ่งขณะนั้นอยู่ห่างจากพื้น 1,000 เมตรแล้วก็ให้ว่าตอนนี้มีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็ว20เมตรต่อวินาทีแล้วก็หลังจากนี้ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งเวลาระเบิดขึ้นเนี่ยมันจะแตกออกเป็น2ก้อนแต่ละก้อนมีมวลเท่ากันย้ำตรงนี้เลยนะแต่ละก้อนมีมวลเท่ากันแสดงว่าแต่ละก้อนมันก็ต้องแบ่งครึ่งจาก M ใช่ไหมกลายเป็น M ส่วน2ทั้งคู่แล้วก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่งทั้งคู่ก็คือเราจะคิดแค่เฉพาะในแนวดิ่งไม่คิดแนวราบนะครับมวลก้อน1เคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็ว60เมตรต่อวินาทีก็ให้มวลก้อนเนี่ยเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว60เมตรต่อวินาทีตามนี้นะครับจงหาว่าที่เวลา2วินาทีเนี่ยหลังจากการระเบิดมวลทั้ง2อยู่ห่างกันเป็นระยะทางเท่าใดหลังจากนี้2วินาที2วินาทีต่อมาแน่นอนว่าหลังจาก2วิอ่ะไอความเร็วของมวลก้อนเนี่ยกับความเร็วของมวลก้อนเนี่ยมันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แยกห่างจากกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาก่อนว่าหลังจากการระเบิดอ่ะไอมวลอีกก้อนนึงอ่ะจะมีความเร็วเท่าไหร่ที่ทางไหนนะครับก็พี่จะให้ว่าความเร็วตรงเนี้ยเป็น v แล้วกันก็ใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมได้นะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมผลรวมของโมเมนตัมก่อนระเบิดจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังระเบิดก่อนระเบิดมันมีโมเมนตัมของมวลก้อนเดียวใช่ไหมแล้วเราก็อย่าลืมกำหนดทิศทางพี่จะให้ทิศลงเป็นบวกน้องลองกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกก็ได้นะแต่ว่าพอทำเสร็จออกมาก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะครับก่อนระเบิดมันก็มี m คูณกับ v ก็คือ20ในทิศทางลงหลังระเบิดก็ดูที่ก้อนนี้ก่อนก้อนนี้มีมวล m ส่วน2ความเร็วเป็น60ในทิศลงบวกกับอีกก้อนหนึ่งมีมวล m ส่วน2เหมือนกันแล้วก็มีความเร็วเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็ติด v ไว้นะครับมวล m เนี่ยมันตัดกันได้มันจะเหลือเป็น20เท่ากับ60ส่วน2ก็เหลือ30แล้วก็บวกกับ v ส่วน2พี่เอาข้าง30ไปลบจะกลายเป็นลบ10เป็นลบ10เท่ากับ v ส่วน2หรือว่าได้ v เท่ากับลบ20คือที่ได้ v เป็นลบ20เนี่ยก็เพราะว่าเครื่องหมายลบจะแสดงว่าทิศทางจะตรงข้ามกับทิศที่เรากำหนดไว้เราให้ทิศลงเป็นบวกแสดงว่าถ้าเป็นลบก็ต้องเป็นทิศขึ้นใช่ไหมเป็นทิศขึ้นตามนี้ถูกแล้วด้วยความเร็วเท่ากับ20เมตรต่อวิทิศขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีส่วนหลังจาก2วินาทีต่อมาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ห่างกันเรื่อยๆไอ้ก้อนล่างก็จะเคลื่อนที่ลง
ป็นระยะ S1 แล้วกันส่วนก้อนบนก็จะเคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะ S2 นะครับก้อนล่างเคลื่อนที่ลงด้วย S1 ก้อนบนเคลื่อนที่ขึ้นด้วย S2 ถ้าเกิดโจทย์ถามว่าหลังจากการระเบิดแล้วอ่ะมวลทั้ง2 อยู่ห่างกันเป็นระยะทางเท่าไหร่ถ้าเกิดถามระยะทางรวมก็ต้องเอา S1 บวก S2 ถูกไหมแล้วก็หา S1 กับ S2 ก่อนพี่จะหา S1 ก่อนแล้วกันS1 แล้วก็หาจากสูตรของการเคลื่อนที่แนวตรงคือไอ้สองก้อนน่ะมันกำลังเคลื่อนที่ในสภาพสนามโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือค่า G นั่นเองเป็นการตกอย่างอิสระแต่ว่ามีความเร็วต้นด้วยนะครับ S1 แล้วก็มองว่าเป็นก้อนเนี่ยนะครับ S1 ความเร็วต้นของ S1 ก็จะเป็น60เมตรต่อวินาที U เท่ากับ60เมตรต่อวินาทีเรารู้ว่าค่า g เท่ากับ10แล้วก็ให้มาว่าค่าระยะเวลาที่มันตกลงมาก็คือ2วิเป็น t เท่ากับ2อยากหา s ก็ใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2u แทนเป็น60 t แทนเป็น2บวกกับ1ส่วน2 g ก็คือ10 t กำลัง2ก็คือ2กำลัง2 2กำลัง2ได้4นะครับก็อันนี้คูณกันได้120อันนี้คูณกันได้20 120บวกกับ20ก็เป็น140นะครับได้140ต่อมาหา S2 ต่อหา S2 S2 เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นแต่ว่าเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับ20เมตรต่อวิก็ความเร็วต้นเป็น20เมตรต่อวิมันเดิมครับเราจะใช้สูตรก็คือ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2เป็น s 2เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2แต่ว่า s น่ะเรากำหนดให้ทิศทางขึ้นเป็นทิศบวกใช่ไหม s 2ก็ติดไว้ u เป็น20 t เป็น2วิบวกกับ1ส่วน2 g เนี่ยต้องเป็นลบ10ลบ10เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าค่า g อ่ะเป็นทิศลงใช่ไหมแต่เรากำหนดให้ทิศ u ทิศ s เนี่ยเป็นทิศขึ้นทิศลงมาตรงข้ามกับทิศขึ้นก็เลยเป็นลบนะครับแล้วก็คูณกับ t กำลัง2แทน t เป็น2 2กำลัง2ก็ได้4ก็พอคิดเลขมาปุ๊บจะได้เป็น40อันนี้ได้40ลบ20 40ลบ20ก็เป็น20เมตรนะครับแสดงว่า S1 เป็น140 S2 เป็น20เมตร S1 เป็น140แล้วก็ S2 เป็น20สรุปแล้วหลังจากการระเบิดมวลทั้ง2จะอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง160เมตรนะครับก็ตอบเป็น160เมตรเป็นคำตอบนะครับคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเสร็จก็ต้องมาใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวตรงอีกก็ข้อนี้ก็เราต้องหา v ออกมาก่อนใช่ไหม v เนี่ยจะเป็นความเร็วของอีกก้อนนึงแล้วหาจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมโมเมนตัมก่อนระเบิดจะเท่ากับโมเมนตัมหลังระเบิดแทนค่าเสร็จปุ๊บได้ v เป็นลบ20พอได้ v เป็นลบเราก็รู้แล้วว่าทิศทางอ่ะจะเป็นทิศขึ้นนะครับก็ได้ตามนี้แล้วก็พอหลังจาก2วินาทีต่อมาเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมามันจะเคลื่อนที่ไปอีกมวลก้อนแรกก้อนที่อยู่ข้างล่างก็จะเคลื่อนที่ลงมวลก้อนบนก็จะเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งเราหามาได้ว่า
ก้อนล่างอ่ะจะเคลื่อนที่ลง140เมตรตามนี้แล้วก็ก้อนบนอ่ะเคลื่อนที่ขึ้น20เมตรตามนี้นะครับสรุปก็คือตอบ160เมตรเลยก็เป็นคำตอบทีนี้เนี่ยพี่จะมีวิธีคิดอีกวิธีนึงเป็นวิธีที่ถือว่าง่ายมากแต่ว่าวิธีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็คุณรู้จักรูปนี้เลยว่ารูปใหม่เป็น m ส่วน2กับ m ส่วน2ก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็ว20เมตรต่อวิก้อนลงเคลื่อนที่ขึ้นก้อนที่ลงด้วยความเร็ว60เมตรต่อวิโจทย์ถามหลังจากผ่านไป2วิคือเราจะไม่คิดแยกแล้วเราจะหาความเร็วสัมพัทธ์ S สัมพัทธ์เท่ากับ V สัมพัทธ์คูณ T อันนี้จะใช้เป็นเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ละอันนี้เป็นวิธีคิดอีกวิธีนึงนะถ้าเกิดน้องดูแล้วแบบว่าคิดว่าวิธีเนี้ยโอเคน้องก็ใช้ได้นะครับ S สัมพัทธ์คำว่าสัมพัทธ์ก็คือการเทียบกัน S สัมพัทธ์ก็คือเป็นระยะที่เราจะรู้ว่าหลังจาก2วิเนี่ยไอ้มวล2ก้อนเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็คิดเป็นติดเป็น S สัมพัทธ์ไว้เพราะต้องการหาส่วน V สัมพัทธ์ V สัมพัทธ์ก็คือความเร็วของอีกก้อนนึงเมื่อเทียบกับอีกก้อนนึงมันเหมือนกับเวลาน้องนั่งรถอะถ้าน้องนั่งรถสวนกับคันอีกคันนึงที่วิ่งทางสวนกันเนี่ยสมมติคันหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าคันหนึ่งวิ่งมาอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าน้องนั่งอยู่ในรถอ่ะน้องจะเห็นว่าความเร็วอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมสมมติคันสีฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10คันสีเขียวเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5คันนี้ความเร็ว10คันนี้ความเร็ว5เวลาสวนกันอ่ะความเร็วมันจะเร็วเพิ่มขึ้นกลายเป็น10บวก5ก็คือ15ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทิศมันสวนทางกันวีสัมพัทธ์หรือว่าความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยจะเป็น60บวก20ก็เป็น80คูณกับทีก็คือเวลาเนี่ยเขาหาที่หลังจากผ่านไป2วินะครับกลายเป็น80คูณ2ก็เท่ากับ160เมตรแสดงว่าหลังจากผ่านไป2วิระยะห่างระหว่างมวล2ก้อนเนี่ยจะเท่ากับ160เมตรซึ่งมันตรงกับคำตอบนี้พอดีนะครับน้องก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นวิธีคิดที่มันสั้นๆมากกว่าเยอะเลยแล้วก็ง่ายมากกว่าด้วยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักเลยอ่ะ